พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนอกจากจะใช้สอนมนุษย์ในโลกนี้แล้วบรรดาเทพเทวดารุกขเทวดารวมไปถึงพญานาคซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาก็ชอบมาฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ผู้สแสวงความวิเวกไปตามป่าตามเขาเพื่อขจัดกิเลสและกล่อมกล้าจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด จากบันทึกคำบอกเล่าของพระอริยสงฆ์หลายรูประบุเรื่องพญานาคมาขอฟังธรรมาจากท่านอย่างเช่นบันทึกของท่านอาจารย์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนสิทธิผู้กใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแม่ทับกองธรรมภาคอีสานท่านได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีความตอนหนึ่งบอกว่าสมัยที่ พระจันทร์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือภาคอีสานตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำขงขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขอยู่ในธรรมอยู่สบายในป่าในเขาปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนพระจันทร์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพเทว,วบุตรเววทวธิดาอินพรมพญานาคครุฑยักษ์กุมพันธ์คนทันวิทยาธร และพูดผีปีศาจที่มาจากที่ต่างๆอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเชกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ต่างๆในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าขณะที่ท่านแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงนครพนมได้มีพญานาคนอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระ พญานาคมาทุกคืนถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนนพญานาคก,ก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้าสมาธิภาวนาเมื่อครั้งพระจันทร์มั่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทยทางทิศตะวันตกของนครหลวงพระบางภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขงที่ใต้เชิงเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอ แล้วก็มักจะมากันมากมายในบางครั้งพวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักจะมีปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะมากพอๆกันส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอๆกันพวกพญานาคจะพากันมาเยี่ยมท่านราวๆสี่ห้าทุ่มส่วนในสถานที่อื่นๆพวกพญานาคมาดึกวันนี้ก็มี พวกพญานาคจะมีความเลื่อมสใสท่านมากเขาจะจัดให้บริวารมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผลัดเปลี่ยนวาระกันไม่ได้ขาดพวกพญานาคเวลาชาเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านพระจันมันจะไม่กล้าผ่านทางจงกรมคือทางที่หลวงปูม่มันเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยจะเป็นทางโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะไม่เหยียบทางจงกรมของของพระต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาแล้วก็กลับ หลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นพระอริยสงฆ์อีกองค์หนึ่งในสายของพระอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติทุดดงขวัตสแสวงหาที่วิเวกปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของพระอาจารย์มั่นเมื่อปีพศ2 4 9 9หลวงปู่หลุยจามันสาอยู่ที่บ้านเขาเรียกบ้านกกกอกอยู่เชิงเขาพอออกพรรษาแล้วท่านก็ต้องการจะเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียรก็มุ่งหน้ามาที่ภูบักบิด ซึ่งเป็นภูเขาเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากบนภูบักบิดนี่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์สภาพธรรมชาติสงบวิเวกเป็นที่เหมาะสำหรับเป็นที่บำเพ็ญของพระทุดงกรรมฐานบนภูบักบิดมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอนณาเขตของพวกบางบทหรือว่าภุม,มะเทวาสถิตอยู่การขึ้นไปยังถ้ำนี้จะต้องไต่เขาขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตร ทางขึ้นลำบากพอสมควรเนื่องจากจะต้องปีนป่ายก้อนหินตะปุ่มตะปามแหลมคมซ้ำยังมีพงรกเถาวันกอหนามกอหวายเป็นเครื่องกรีดขวางไปตลอดทางแต่เมื่อขึ้นไปถึงถ้าแล้วก็พบว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่งปากถ้ำออกจะเล็กแต่ว่าภายในกว้างขวางร่มรื่นบรรยากาศสงัดเงียบเป็นที่พอใจของหลวงปู่หลุยมากวันเวลาในขณะนั้นเป็นเดือนธันวาคมอากาศกำลังหนาวเหน็บ เวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืนพ้นยามเย็นไปไม่นานความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วทุกอนูบนภูเขาสูงที่เปล่าเปลี่ยวลูกนั้นคืนแรกหลวงปู่หลุยซึ่งมีอยู่องเดียวนั่งภาวนาบนแท่นหินหน้าถ้ำจิตรวมนิ่งสนิทอย่างรวดเร็วพักเดียวปรากฏการที่ไม่คาดคิดก็เกิดมีมือใหญ่มหือมาขนยาวรุงรังยื่นออกมานอกถ้ำแล้วชูร่อนไปร่อนมา หลวงปู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมือนั่นท่านก็กำหนดจิตถามไปว่าเจ้าของมือชูร่อนเหมือนกับจะวิงวอรร้องขอสิ่งใดนั่นมีความปรารถนาอะไรแล้วหลวงปู่หลุยก็ทราบว,ว่ามือนั้นเป็นมือของเปรตที่ทนทุกทรมานมาแสนนานเปรตนั้นต้องการจะขอส่วนบุญหลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้เปรตก็หายไปไม่มารบกวนอีกหลวงปู่เล่าว่าคืนต่อมาท่านได้เผชิญกับสิ่งลึกลับที่ท่านยอมรับว่ามีจริง สิ่งนั้นก็คือพญานาคหลวงปู่หลุยเผเชิญพญานาคตอนที่ท่านนั่งภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่พญานาคแห่งภูบักบิดตนนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิมเมื่อหลวงปู่มาบำเพ็ญภาวนาในเขตของตัวก็แสดงอิฤทริ์ปรากฏกายลองดีกับท่านโดยใช้ส่วนหางพันร่างกายของท่านหลายรอบแล้วรัดจนแน่นทันทีที่รู้ว่าพญานาคมารัดตัวหลวงปู่หลุยตั้งสติไม่ทันทําให้ตกใจ แต่เมื่อตั้งสติได้แล้วก็กําหนดจิตเอาพุทโธเป่าเข้าไปลําตัวของพญานาคที่รัดอยู่ค่อยๆคยค,ยค,ยคลายออกแล้วก็หายวับไปแม้ว่าหลวงปู่หลุยจะประเชิญกับความน่ากลัวของพญานาคถึงอย่างนี้ท่านก็ไม่กลัวไม่ยอมหนีไปจากถ้าภูบักบิดคงภาวนาบําเพ็ญเพียรต่อไปอย่างแน่วแน่มั่นคงพร้อมกันนั้นก็แผ่เมตตาไปให้พญานาคตนนั้นอยู่เรื่อยๆตราบจนจิตของพญานาคนี้อ่อนลงแล้วยอมรับนับถือหลวงปู่เป็นอย่างดี ต่อมาในปี2509หลวงปู่หลุยจันทสาโรจำมรรษาอยู่ที่ถ้ำแก้งยาวบนภูเขาซึ่งเป็นเขตของวัดป่าถ้ำแก้งยาวภูเขาที่ถ้ำแก้งยาวนี่เชิงเขาทอดลงมาบรรจบกับทุ่งนาโดยรอบถ้ำบนภูเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตกว้วางขวางนักหลวงปู่หลุยท่านก็ทำแค่เล็กๆพอนั่งภาวนาได้แล้วก็กางกรดมุงไม้หลวงปู่มักจะเปลี่ยนที่นั่งภาวนาอยู่ตลอด หากเห็นก้อนหินก้อนไหนเหมาะและร่มดีท่านก็จะใช้ผ้าอาบน้ำฝนนี่ปัดๆให้ก้อนหินนั้นสะอาดแล้วก็นั่งลงทำความเพียรทันทีวันหนึ่งหลวงปู่หลุยออกไปยากถ้ำไปวิเวกที่ร่มไม้ในป่าพอสมควรแก่เวลาท่านก็กลับมาที่ธรรมก็ได้เห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้แคร่ซุกหัวอยู่ในขนดนิ่งเฉยไม่แสดงกิริยาดุร้ายอะไรออกมา เมื่อแรกเห็นเนี่ยหลวงปู่หลุยก็คิดว่าท่านอาจจะไปตั้งแคร่ปิดรูหรือว่าโพรงเข้าออกของงูงูเข้าไม่ได้ก็เลยมานอนขดอยู่อย่างนี้แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นมีรูมีโพรงอะไรอยู่ใกล้ๆเมื่อพิจารณาดูจนทั่วแล้วหลวงปู่หลุยก็คิดต่อไปว่าก่อนหน้าที่ท่านจะกลับเข้าถ้ำเนี่ยงูใหญ่คงจะเลื้อยผ่านปากถ้ำอันเย็นแล้วก็สงบสงัดแล้วก็เข้ามาพักผ่อนนอนเล่นใต้แคร่นี้เมื่อรู้ว่าท่านกลับมาแล้วเขาก็คงจะเลื้อยกลับออกไปสู่ถิ่นที่อยู่เดิม ท่านก็เลยออกไปจากถ้าออกไปข้างนอกเดินจงกรมอยู่นานพอสมควรพอถึงเวลาพลบคําถึงได้กลับมาอย่างถ้าแต่ว่างูใหญ่ตัวนั้นยังคงนอนขดอยู่ที่เก่าคราวนี้ยกหัวมาพาดอยู่บนลาตัวในตาจ้องมองหลวงปู่หลุยนิ่งเฉยเมื่องูใหญ่ไม่ยอมขยับเพืเื่อนเคลื่อนย้ายไปจากใต้แคร่เนี่ยหลวงปู่หลุยก็วางเฉยเสียคิดว่าต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายย่อมใช้ชีวิตตามเพศตามชาติของตัว ไม่ขัดเครืองขัดขวางกันมีแต่เมตตาต่อกันตอนกลางคืนหลวงปู่หลุยกลางมุงกรดบนแคร่ของท่านตามปกติไหว้พระสวดมนต์นั่งทำความเพียรภาวนาโดยมีงูตัวมหึมานอนขดอยู่ใต้แคร่อย่างเงียบเจียบยตกเวลาตีสามนั่งอยต่ที่หลวงปู่หลับไปงีบหนึ่งก็ลุกขึ้นล้างหน้าเพื่อสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตางูใหญ่ที่นอนขดอยู่ใต้แคร่ได้รับกระแสธรรมจากหลวงปู่โดยตรงยิ่งกว่าผู้ใด น้าแปลกอย่างยิ่งที่งูใหญ่ตัวนั้นนอนขดอยู่ใต้แคร่ถึงสาวันสามคืนประหนึ่งจะมารอรับบารมีธรรมหลวงปู่จนจิตใจชุ่มเย็นแล้วจึงจากไปในขณะที่หลวงปู่ออกไปวิเวกนอกธรรมเวลาที่งูเลื้อยออกไปนะท่านไม่เห็นเห็นแต่รอยที่ผ่านไปปรากฏว่าต้นไม้เล็กๆและใบญ่าในราบเป็นทางยาวตั้งแต่ปากถ้ำไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาซึ่งเป็นชายทุ่งซึ่งขณะนั้นนาข้าวกำลังขึ้นเขียวขจี รอยที่งูเลื้อยผ่านทุ่งนาเป็นช่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นงูยักษ์ตัวมหือมาน่ากลัวเพราะว่าต้นข้าวที่เขาปักดำเป็นแถวเป็นกอห่างๆกันนั้นถูกลำตัวงูทับราบไปถึงสามกอ,อสามแถวเป็นทางโล่งไปตลอดลุงปู้ลุยเล่าว่าตอนที่งูใหญ่เข้ามานอนขดอยู่ใต้แคร่ของท่านก็มองดูไม่ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ว่าร่องรอยการเลื้อยที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานตั้งแต่ปากถ้ำไปถึงชายทุ่ง แล้วก็เลื้อยผ่านท้องนากว้างใหญ่หายเข้าไปในป่าเขาอีกฟากหนึ่งนั้นเป็นรอยพยางูยักษ์ตัวมหึมายากที่จะมีผู้ใดได้พบได้เห็นมาก่อนมีคนถามหลวงปู่หลุยว่าชรอยจะเป็นพญาน,นาคใช่ไหมท่านก็ไม่ตอบแต่เพียงยิ้มยิ้มให้คิดกันเอง หลวงปู่สิมพุทธาจารโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายของพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพญานาคกับตาของท่านเองมาแล้วท่านเล่าว่าเมื่อปีพศ .2503 อ,อันเป็นพรรษาที่32ของท่านท่านจาริกแสวงธรรมไปพักจำพรรษาที่ถ้ำผาเกิง้งเขตบ้านถ้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม เมื่อออกพรรษาเข้าหน้าหนาวหลวงปู่สิมก็กลับไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำปากเปียงอีกครั้งหนึ่งถ้ำปากเปียงนี้เป็นถ้ำที่ท่านเคยพำนักปฏิบัติธรรมมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนเข้าพรรษาอยู่ห่างจากถ้ำดอยเกื้อประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นที่นั่นท่านได้พบกับลุงติบคนบ้านถ้ำก็คุยกันถึงเรื่องถ้ำในแถบนี้ท่านบอกลุงติ๊บอกว่ากําลังมองหาถ้ำอยู่สักแห่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถูกใจ อาตมาอยากจะได้ถ้ำที่กว้างแล้วก็อยู่สูงสักหน่อยกิเลสมันจะได้เข้าหายากลุงติ๊บก็บอกว่ารู้จักถ้ำอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลาจากถ้ำผาเกลื้องเท่าไหร่นักวันรุ่งขึ้นลุงติ๊บก็นำทางพาหลวงปู่สิมปีนเขาขึ้นไปตามซอกเล็กๆเ,เพื่อสาอหาถ้ำที่ท่านต้องการในที่สุดก็ไปถึงถ้ำผาปล่องถ้ำแห่งนี้มีลักษณะแปลกไม่ใช่เป็นโพรงลึกเป็นถ้ำเข้าไปในภูเขาเหมือนถ้ำอื่นๆ แต่เป็นถ้ำที่เกิดจากหินก้อนใหญ่ที่ได้แยกตัวมาพิงยันกันอยู่ข้างๆชนกันไว้ทำให้เกิดเป็นช่องว่างกว้างขวางจากด้านหน้าถ้ำมีทางทะลุออกไปทางด้านหลังกว้างขนาดประตูใหญ่ๆสองบานลักษณะของปากถ้ำทางเข้าจะกว้างแล้วค่อยๆแคบเรียงเข้าไปจนเหลือช่องด้านหลังเพียงเล็กน้อยพื้นถ้ำด้านหนึ่งราบเรียบเสมอกัน แต่อีกด้านหนึ่งลาดเขาลงไปเล็กน้อยสามารถเดินทะลุหลังแล้วก็วนอ้อมมาข้างหน้าได้โดยรอบพอเห็นถ้ำหลวงปู่สิมก็ชอบใจมากตกลงพักค้างในถ้ำคืนนั้นเลยลุงติบก็ทำแคร่ไม้ถวายให้ท่านก็ปักหลดบริเวณนั้นรุ่งขึ้นก็กลับไปที่ถ้ำปากเปียงหลังจากนั้นก็ได้แวะเวียนไปที่ถ้ำผาปล่องอีกเสมอครั้งหนึ่งที่ถ้ำผาปล่องนี้ได้มีพญานาคตนหนึ่งเข้าสิงอยู่ในร่างผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมากราบหลวงปู่สิม เขาบอกว่าเขาเป็นพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ที่บริเวณเขื่อนแม่งัดออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหตุที่เขาเข้าสิงในตัวชายผู้นี้ก็เพราะชายผู้นี้เคยเป็นเพื่อนสนิทของเขาในอดีตชาติเมื่อรู้ว่าชายผู้นี้จะมากราบหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเขาก็เลยมาด้วยด้วยเข้าสิงในร่างเพื่อนมานี่แหละหลวงปู่สิมได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดอแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเออถ้าเป็นจริง เป็นนาคจริงๆนี่เอ๊นาคเป็นลักษณะอย่างไรเนาะอยากจะเห็นชายคนนั้นสนทนากับหลวงปู่สิมอยู่ชั่วครู่กวลากลับก่อนกลับเขาก็หันมาบอกท่านว่าแล้วเขาจะมาให้เห็นตอนนั้นหลวงปู่สิมได้สร้างวัดขึ้นที่ทำผาปล่องมีพระเนนอยู่อาศัยด้วยหลายรูปแล้วหลังจากนั้นาราวสามวันมีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมานอนขดอยู่ข้างเตียงนอนหลวงปู่สิมงูใหญ่ตัวนั้นมีลักษณะสีสันแปลกมากเป็นลายสีเขียว สลับดำเทาและสีน้ำตาลสวยงามมีขนาดลำตัวประมาณเท่าแขนคนไม่มีงอนยาวประมาณสองเมตรกว่าจะเข้ามานอนขดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไมไ่ทราบตอนที่หลวงปู่สิมตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ามืดถึงได้เห็นพระเนนและผู้ที่มาอุปถัมภ์ก็ไม่กล้าจับไม่กล้าทำอะไรหลวงปู่ห้ามไว้โดยบอกว่าอย่าทำเขาเขาเป็นนาคมีพิษมากเมื่อหลวงปู่สิมเลี่ยงออกไปเสียทางหนึ่งบรรดาพระเนะอุปถัมภ์ก็ช่วย เอากระสอบมาคลุมครอบองูตัวใหญ่ตัวนั้นซึ่งขดนิ่งอยู่ไว้ในกระสอบแล้วก็นําไปปล่อยซะที่ป่าเชิงเขาแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นงูใหญ่ตัวนั้นก็กลับมาอีกตอนนี้มาขดพันอยู่รอบรอบเชิงเทียนเข้าวันษาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปในถ้ำผาปล่องแล้วก็เลื้อยขดพันขึ้นลงไปมาที่เชิงเทียนอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่ยอมไปไหนพระเนนและคารวาสก็เห็นทั่วกันหลวงปู่สิมท่านก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเขาหรอก เขามาให้เห็นแล้วก็จะไปเองพอดีเย็นวันนั้นหลวงปู่สิมจะต้องไปทําธุระที่ในเมืองกลับมาก็คํางูตัวนั้นก็หายไปแล้วงูที่มาแสดงตัวตามคํากล่าวของพญาน,นาคในร่างทรงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นพญาน,นาคจริงหรือไม่หลวงปู่สิมเท่านั้นที่รู้อีกองคหนึ่งก็คือหลวงปู่ชอบฐานะสมโมพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นสิทธิ์รูปหนึ่งของพระาจารย์มั่นเหมือนกัน เคยร่วมทุดงไปกับพระอาจารย์มั่นหลายครั้งหลายหนแล้วก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้มีโอกาสประสบพบพญานาคหลายกรรมหลายวาระอย่างที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านตามอาจารย์มั่นไปปักร์กรดอยู่ที่ริมบึงน้ําใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบท่านก็เดินสำรวจดูรอบๆปากบึงก็พบความผิดปกติอย่างหนึ่งทั้งนี้เพราะว่าปกติแล้วน้ําในบึงย่อมเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ป่าทั้งหลาย และเมื่อมีสัตว์ป่ามากินน้ำแล้วก็จะต้องทิ้งรอยเท้าไว้ที่ขอบบึงแต่ทำไมเล่าที่นั่นจึงไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์อยู่แม้แต่รอยเดียวท่านก็กำหนดจิตตามที่อาจารย์ได้สอนไว้ก็กระทบกับสิ่งหนึ่งทันทีคือพญานนาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้คุณธรรมได้พ่นพิษอันร้ายกาจครอบคลุมน้ำทุกหยดในบึงนั้นไว้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หากได้กินน้ำนั้นแล้วย่อมถึงแก่ชีวิตด้วยพิษอันร้ายแรงนั้น ท่านก็บอกพวกพ้องที่เดินมาด้วยกันให้งดใช้น้ำในบึงนั้นพระจาจทร์มั่นใช้พลังจิตสำรวจดูแล้วก็กล่าวกับหลวงปู่ชอบบอกว่าเธอพูดถูกแล้วขอให้งดใช้น้ำเราจะติดต่อกับพญาน,นาคเองพวกเราต้องเดินทางไปแสวงหาน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้เป็นเวลาหลายวันต่อมาวันหนึ่งพระจาจาร์มั่นก็เรียกหลวงปู่ชอบเข้าไปบอกว่า เธอไปบอกกับหมู่เหล่าของเราว่าดื่มและใช้น้ำในบึงนี้ได้แล้วน้ำในบึงไม่มีพิษแล้วท่านทราบมาภายหลังว่าพระอาจารย์มั่นได้ทรมานพญานาคน,นั้นจนหมดทิฐิแล้วก็ถามว่าทำไมท่านถึงได้พ้นพิษลงมาหมายสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีลไม่รู้ด้วยว่าเป็นอนันตริยกรรมถึงลงสู่อเวจีมหานรกท่านรีบไปถอนพิษออกเสเถออ พญานาก็ถอนพิษออกจากบึงน้ําจนสิน้นท่านได้ทราบอีกว่าหลังจากนั้นแล้วพญานาก็ชวนพวกพ้องมาฟังธรรมมาให้การอารักขาพระอาจารย์มั่นกับบรรดาพระต่างๆจนได้เวลาอันควรแล้วทุกรูปก็ถอนกรดออกเดินทางกันต่อไป ท่านผู้รู้กล่าวว่าผู้ที่จะผ่านมิติอันเร้นลับถึงขั้นพบเห็นหรือว่าสนทนากับพญานาคได้นั้นจะต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และบำเพ็ญธรรมจนใช้ยานวิสุทธิ์เท่านั้นผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาเลยและปฏิบัติธรรมไม่ถึงขั้นได้อภิญญาย่อมไม่มีความเชื่อเรื่องพญานาคคิดแต่ว่าเป็นเพียงนิทานชาดกเล่าขานเอาไว้อย่างเลื่อนลอยเพราะว่าตัวเองไม่เคยเห็นมากับตาตัวเอง หลวงปู่ชอบฐานะสโมโธท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นพญานาคอีกครั้งเมื่อท่านนำหมู่พระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ไปปักหลดอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวลาวแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำขงหลังจากที่ท่านฉันพระาหารแล้วชาวบ้านก็นำบาดของท่านไปล้างให้โดยเทเศษอาหารอันมีข้าวสุกและน้ำแกงน้ำพริกปลาลาลงไปในน้ำหลวงปู่ชอบเล่าว่าท่านได้ยินเสียงตะลิ่งพังครืนครืน และบรรดาชาวบ้านวิ่งหน้าตื่นเข้ามาทางที่ท่านนั่งอยู่ด้วยท่าทางที่แสดงความตกใจมากพวกเขาบอกว่าตะกี้นี่เอาบาดไปล้างริมฝั่งแม่น้ำโขงพอเทน้ำล้างบาดลงไปในน้ำนี่น้ำในแม่น้ำโขงที่ใสแจ๋วกลับขุ่นคลักขึ้นมาในพริบตาเหมือนกับมีอะไรลงไปกวนให้น้ำหมุนวนอย่างรุนแรงแรงของน้ำนี่ก็ถล่มเข้าสู่ตะลิ่งที่พวกเขานั่งล้างบาดอยู่ตะลิ่งพังเป็นกระบี่กระบี่แล้วทุกคนต้องรีบวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัว หลวงปู่ชอบก็ตั้งสมาธิกำหนดจิตด,ดูก็มองเห็นพญาน,นาคในลำน้ำโขงกำลังฟาดหัวฟาดถางไปมาด้วยความแค้นเคืองทำเอาน้ำวนแรงกระเพื่อมของน้ำทำให้ตะลึงพังท่านก็เลยห้ามไม่ให้ใครเทเศษข้าวเศษอาหารลงไปในแม่น้ำโของอีกต่อมาเมื่อท่านไปจำพรรษาในถ้ำห่างจากแม่น้ำโขงไม่มากนะักพญานาคราชได้มานมัสก,การท่านเป็นการขอบคุณที่ท่านห้าม ไม่ให้คนทิ้งเศษอาหารแล้วก็น้ำสกรปรกลงไปในน้ำที่เขาอาศัยอยู่หลวงปู่ชอบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าตอนที่ท่านอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีทายกทายิกานำพัตหารมาถวายพระและฟังธรรมท่านก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบคนพื้นเมืองธรรมดาแต่ว่าท่วงท่าของเขาสง่างามกว่าใครอย่างเห็นได้ชัดมีกิริยาการสำรวมกว่าคนธรรมดาโดยปกติ หลวงปู่ชอบมักจะอาศัยเวลาว่างจากการแสดงธรรมสอบถามชาวบ้านเสมอว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นอยู่กันอย่างไรจะได้รู้จักแล้วก็สอนธรรมะได้อย่างสะดวกใจเมื่อถามผู้ชายคนนั้นว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนถามไถยผู้คนก็ไม่มีใครรู้จักโยมเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอยู่แถวนี้แหละพระคุณเจ้าตอบอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอยู่ท่านก็คอยสังเกตดูเวลากลับซึ่งเขาก็เดินแบกถาดอาหารตรงมายังสระน้ําหน้าวัดเสร็จแล้วหายวับไปเลย อมองไม่เห็นมองไม่ทันเลยว่าเขาไปทางไหนไม่มีเดินลงไปทางสระน้ำแล้วหายวันหนึ่งเมื่อได้พบกันตามลําพังท่านก็พูดกับผู้ชายคนนี้อีกว่าท่านต้องการอะไรแลร้วถึงได้ขึ้นมาพบพระป่าอย่างเราเขาก็บอกว่าพระคุณเจ้ากระผมคือน,นาคมานพวิสัยพยานนาคน,นั้นเคารพผู้ทรงศีลทรงธรรม มนุษย์ผู้เป็นกัลยาณนาะชนปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาพญานาคก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันไม่มีผิดศีลของพระกุณเจ้าหอมเหลือเกินหอมไปไกลกระผมจึงขึ้นมาบำเพ็ญทานถวายพระกุณเจ้าเพื่อเพิ่มพูนบาร,รมีของตนสืบไปครับลวงปู่บอกว่าได้ความรู้จากเขาว่าพญานาคสามารถเนรมิตภาพกายเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กาลเทศะและโอกาสอันควร ลุงปูชอบได้เล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าคราวหนึ่งท่านทุดงไปกับพระอาจารย์เหรียญวราลาโพบนดอยสูงทางภาคเหนืออันเป็นที่อยู่ของพวกชาวเขาเผ่าแมวคืนหนึ่งขณะท,ที่ท่านเดินจงกรมอยู่พลันก็เกิดแสงสว่างประหลาดพุ่งขึ้นสู่เส้นทางเดินจงกรมและที่แสงนั้นพญานาคในรูปกายจริงยีช้ำแรกพื้นดินขึ้นมาเลยท่านกนําหนดจิตถามเขาว่ามาจากที่ไหนหรือท่านนาคราชพญานาคก็บอกว่าข้าพเจ้าอยู่ตีนเขาลูกนี้เอง เขาลูกนี้มีลำธารลอดอยู่ข้างใต้ไหลผ่านลงไปสู่เชิงเขาแล้วลงสู่ไร่นาของชาวบ้านเมื่อได้สนทนากันพอสมควรแล้วพญานาคราชก็ชํำแรกพื้นดินขึ้นมาแสดงให้เห็นทั้งตัวมีงอนสีแดงฉานแผงที่คอเหมือนกับแผงคอมมาลำตัวมีเกร็ดสีดํามาเมื่อมพญานาคราชบอกกระหลวงปู่ชอบว่าเขาเนะรู้สึกเย็นกายเย็นใจที่มีพระกรรมฐานที่ประเสริฐมาสวดมนต์ภาวนา แผ่ความสุขว่าเมตตาให้แก่ปวงสัตว์โลกก็สุดที่จะทนอยู่อ่อยูได้ก็เลยขอขึ้นมาชมบาร,รมีด้วยการที่ได้เห็นสมณะนี่เป็นอุดมมงคลอันสูงสุดหลังจากนั้นพญานาคขราชก็แทรกแผ่นดินค่อยๆจมหายลงไปแสดงให้เห็นว่าพระอริยสงฆ์กับพญานาคนั้นมีความสัมพันธ์คู่กันตลอด พระาธาตุพนมนี่เป็นปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดนครพนมครับตอนนั้นชำรุสดสษโสมขาดการบำรุงรักษามีแต่วัชพืชเถาวันขึ้นปกคลุมไปทั่วเมื่อตอนที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านจาริกธุดงไปปักหลดอยู่ใกล้ๆก,กับองค์พระาธาตุก็ได้ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเป็นแสงสว่างในยามราตรีท่านก็ทำนิมิตตรวจสอบพบว่า บรารมีของท่านนะ่ะไม่มีหน้าที่จะดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้รั้นเมื่อชาวบ้านมานมัสก,การพระอาจารย์มั่นเพื่อให้ขอช่วยดําเนินการสร้างพระอาจารย์มั่นก็เลยให้มานิมนท์ท่านพระครูวิโรธรัตนบนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาทําการบูรณะจึงจะสําเร็จชาวบ้านธาตุพนมจึงเดินทางมานิมนท์ท่านพระครูวิโรธรัตนบนหรือหลวงปู่รอดหรือว่าหลวงปู่ดีโรดเนี่ยนะ ไปเป็นประธานเมื่อหลวงปู่รอดไปถึงเจดีพระาธาตุพนมก็ประกอบพิธีบวงสวงขอนิมิตในการบูรณะพระาธาตุพนมก็เกิดมงคลน,นิมิตท่านก็บอกบุญชาวบ้านแต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองขัดขวางด้วยประการต่างๆหาว่าท่านเรียรายเงินผิดกฎหมายาหาเรื่องต่างๆนานาหลวงปู่รอดก็กล่าวกับสาธุชนทั้งหลายว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเทพปยายดาจจบันดาล เมื่อท่านกล่าวจบพยานนาคกับเทพยาดาที่รักษาองค์พระธาตุก็เข้าร่างของประชาชนแล้วร้องประกาศบอกว่าเราคือเทวดาแหละพยานนาคที่รักษาองค์พระธาตุเราได้อนุญาตในครูบาทําการบุรณะได้มันผู้ใดจะขึ้นไปทําการก่อสร้างให้สมมาทานศีห้าแล้วห้ามพูดจาหยาบคายก่อนจะขึ้นไปให้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเคารพผู้ใดที่ขัดขวางจะต้องพบกับความวิบัติภายในเจ็ดวันข้างหน้านี้ พอถึงวันที่เจ็ดเกิดฟ้าผ่าจวนเจ้าเมืองไฟไหม้เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวเจ้าเมืองทรัพย์แผ่นดินที่เป็นของหลวงและสมบัติของคนอื่นไม่ไหม้เทวดาและพญานาคไปเข้าร่างชาวบ้านประกาศบอกว่านี่เป็นเพียงการเตือนหากยังขืนขัดขวางอยู่อีกจะมาเอาชีวิตเจ้าเมืองเจ้าเมืองกลัวเลยทีนี้ต้องจัดขันห้ามาบูชาหลวงปู่รอดแล้วก็ช่วยหาทุนมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนมจนแล้วเสร็จ แล้วก็จัดให้มีการฉลองกันใหญ่ขณะที่หลวงปู่รอดกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนมก็เกิดเหตุผีบุญมาจากประเทศลาวโดยเผยแพร่ลายแทงที่ระบุบอกว่าพุทธศาสนาล่วงแล้ว2 4 4 4ปีจะเกิดอาเพศหินแห่หินแห่หแหก็คือหินแร่นี่จะกลายเป็นทองทองแท้จะกลายเป็นหินฟักเขียวฟักทองจะกลายเป็นช้างมา วัววายหมูหมาจะกลายเป็นยักษ์มากินคนนะแล้วเวลานั้นเท้าทำมิกราชจะข้ามมาช่วยเหลือผู้คนมีผู้หลงเชื่อไปเป็นพวกผีบุญเป็นจำนวนมากหลงปู่รอดก็เทศต่อต้อตานผีบุญว่าใครกลัวทองจะกลายเป็นหินก็ให้เอามาบริจาคบุรณะพระธาตุพรนมเสียสิจะได้ไม่เสียเปล่าวพวกของผีบุญที่ปะปนมาก็ส่งข่าวไปยังผีบุญ ซึ่งตอนนั้นส่องสมผู้คนได้เยอะแล้วว่ามีพระที่วัดทุ่งสีเมืองนะเทศต่อต้านท้าวธรรมิกราชต้องจัดการเสียผีบุญก็แต่งเครื่องทรงสวมหมวกต้มปีเป็นไงไม่รู้หมวกต้มปีมีกรดกลางกั้นขึ้นมาพาพักพวกมายังวัดทุ่งสีเมืองวายาวจกรวัดทุ่งสีเมืองก็วิ่งแจนมาบอกกับหลวงปู่รอดหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจให้พระเน้นอยู่ในกุฏิอย่าออกมาข้างนอก เดี๋ยวเราจะเข้าไาในโบสถ์แล้วลั่นดานไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าได้ออกมาข้างนอกอย่างเด็ดขาดผีบุญเคลื่อนกระบวนมาเรื่อยเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นโกลาหลปากก็ร้องตะโกนบอกเผาวัดทุ่งสีเมืองให้ราบลากตัวพระครูเท่ามาเผาซะทั้งเป็นเวลานั้นหลวงปู่รอดเข้าไปในอุโบสถลั่นดานนั่งสมาธิภาวนาพลันก็เกิดมหาวาตะมีพายุพัดฝุ่นฟุ้งตลบไปหมด ลมพายุหมุนพัดจากวัดทุ่งสีเมืองไปยังขบ,บวนน้องผีบุญที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาผีบุญก็ไา่มวลต่อต้านแต่ว่าไม่อาจจะเปลี่ยนทิศทางพายุได้ก็เลยถูกพายุหมุนหอบเอกกรดปลิวหายไปเลยนะกรดกดเจ้านายหายกระเด็นไปแล้วตัวผีบุญก็ถูกลมพัดจนกลิ้งตกจากหลังมาพายุพัดกระนำฝนตกหนักจนขบวนผีบุญกระจายกระจายหายไปทันที ผีบุญได้รับความบอบช้ำนอนรักษาตัวอยู่นั้นผู้ที่เคยเลื่อมใสาบางส่วนก็มาเข้าหาหลวงปูร่รอดท่านก็กล่าวกับบรรดาผู้เคารพนับถือบอกว่าไอ้สิ่งร้ายในโลกเนี่ยมีหรือจะอบังอาจมาสู้กับพระพุทธคุณมารร้ายนอกศาสนาหรือจะมาสู้กับผู้มีรัตนตรัยเป็นสรณะเท้าทำมิกราชเนี่ยมันจะต้องพบจุดจบอย่างหน้าทุเรศเวทนาแม้ร่างก็ไม่มีจะให้เผาเลยเองคอยดู ท้าทรมิกราชบุกเข้าเมืองจับตัวเจ้าเมืองประหารแล้วตั้งตัวเป็นเจ้าแทนท้าทายทางการบ้านเมืองว่าหากทรงผู้ใดมาก็ให้เตรียมหม้อมาด้วยจะได้ใส่กระดูกกลับไปให้ลูกเมียได้ดูจะแบ่งแยกดินแดนอีสานออกเป็นเอกเทศไม่รับการปกครองจากส่วนกลางของประเทศความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ เป็นผู้บัญชาการในการปราบขบฏผีบุญแล้วก็มีเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีหรือว่าท่านเจิมแสงชูโตเนี่ยเป็นแม่ทัพนำทัพจากเมืองหลวงไปร่วมกับทัพของเมืองยโสธรบุรีรัมและทัพของโคราชมุ่งตรงไปรบพุ่งกันจนที่สุดผีบุญก็มาตั้งทัพอยู่ที่ทุ่งสีเมืองเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีส่องกล้องมองเห็นผีบุญทรงเครื่องสวมหมวกตุ้มปีขี่มากลางกดก็ ให้ยิงปืนใหญ่ใส่กระสุนปืนใหญ่ตกเปรี่ยงตรงม้าของผีบุญพอดีแรงระเบิดทำให้ตัวผีบุญแหลกเละไม่มีชิ้นดีเหลือแต่หมวกตุ้มปีตกอยู่กระเซเครื่องทรงเหมือนคำทำนายของหลวงปู่รอดทุกประการทุกวันนี้หมวกผีบุญนี้ยังได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพครับมีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นหมวกผีบุญเมืองอุบลราชธานี หลวงปู่รอดได้บูรณะพระาธาตุพนมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จัดพิธีฉลองแล้วเสร็จท่านก็กลับมาวัดทุ่งสีเมืองตามเดิมชาวาธาตุพนมก็พากันหล่อรูปของท่านประดิษฐานไว้ที่วิหารหน้าองค์พระาธาตุพนมเพื่อเป็นที่ระลึกที่ฐานก็มีจารึกว่าพระครูวิโรธรัตนบนผู้บูรณะองค์พระาธาตุพนมคนสมัยนั้นเรียกท่านอีกนามหนึ่งว่าพระครูขี้หอมอันเป็นการเทิดทูนความดีของท่านนั่นเองเมื่อครั้งที่พระาธาตุพนมลม้ม ยอดพระ่านหักลงมาพอดีกับวิหารประดิษฐานรูปหล่อของท่านแต่ว่ารูปหล่อของท่านกลับไม่ได้รับความเสียหายเป็นที่น่าอัศจรรย์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระธาตุพนมครับครับลากันด้วยธรรมะข้อจิวาธรรมโมสุจินโนสุขะมหาวติธรรมะที่ประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ทำประพฤติดีแล้วก็แคล้วทุกข์ ย่อมได้สุขสารเสริญจเจริญผลแม้นผู้ใดหมายสุขไรทุกทนจงเป็นคนมีธรรมประจำใจยึดพระธรรมนำทางอย่าสร้างบาปจะเป็นลาบพองผุดวิสุทธิ์ใสแม้ล่วงลับดับขันลงบันไลเป็นแน่ใจสู่ชั้นวิมานทองสวัสดีครับ